ับมาช่วงนี้นะคะกับ Science for Future นะคะสำหรับคนที่ป่วยเป็นผู้ป่วยแล้วบางครั้งเนี่ยกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็จะทำอะไรไม่ค่อยได้แต่ว่าวันนี้ค่ะบอกว่ามีการฟื้นฟูกล้ามเนื้อโดยเกมที่จะฝึกทักษะให้กับกล้ามเนื้อสำหรับผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะถือว่าในเรื่องของการรักษาผู้ป่วยในปัจจุบันคนที่เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงนั้นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจะทำอย่างไรเพื่อเป็นการเยียวยาผู้ป่วยเหล่านี้วันนี้เรามีสกู๊ปดีๆมาฝากกันกับช่วงนี้ค่ะ Science for Future ค่ะชมตอนนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วง Science for Future ค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันยืนอยู่กับอาจารย์กรัญญาสิทธิสงวนค่ะจะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์โอ้โหวันนี้นะคะก็เรามีนวัตกรรมใหม่ๆมานำเสนอในการช่วยเหลือผู้ป่วยค่ะเป็นนวัตกรรมนี้เป็นนวัตกรรมอะไรคะอาจารย์อันนี้เราเรียกว่าบอลบีบบำบัดนะคะซึ่งบอลบีบบำบัดนี้จะช่วยผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อแขนนะคะซึ่งเรามาพัฒนาเป็นเกมเพื่อทำให้บอลเนี้ยเป็นอุปกรณ์เสริมที่จะทำให้เขาสามารถฝึกได้ทุกวันค่ะลักษณะของลูกบอลก็คือว่าเราใช้เรียนแบบการฝึกจริงของผู้ป่วยที่มีนักกายภาพบำบัดที่เข้ามาช่วยฝึกนะคะก็คือว่าเวลาที่เขาฝึกผู้ที่มีปัญหากล้ามเนื้อมือเนี่ยนะคะเขาก็จะใช้วิธีการบีบนะคะแล้วก็หักข้อมือซ้ายหักข้อมือขวาหักข้อมือขึ้นลงนะคะเราก็มาพัฒนาเป็นเกมซึ่งเกมเนี้ยเราจะใช้เป็นเกมขับรถยนต์นะคะโดยใช้ลูกบอลบีบเนี่ยแหละค่ะพอบีบปุ๊บลูกบอลเกมก็จะเดินไปข้างหน้านะคะหักซ้ายรถก็เลี้ยวซ้ายหักขวารถก็เลี้ยวขวาหักลงข้างล่างก็สามารถที่จะลงสะพานขึ้นสะพานได้ค่ะลักษณะของเกมเป็นอย่างนั้นโดยเราใช้ตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้เราเรียกว่าฟอร์สเซ็นเซอร์นะคะส่วนฟอร์สเซ็นเซอร์เนี่ยก็จะใช้ในการจับการบีบจับของการที่ผู้ป่วยนั้นบีบลงไปนะคะแล้วเราก็ใช้ไจโรเซ็นเซอร์ที่จะดูการหักซ้ายแล้วก็หักขวาของข้อมือค่ะแล้วเจ้านวัตกรรมตัวนี้ค่ะได้นำเอาไปใช้จริงแล้วที่ไหนบ้างตอนนี้เอาไปใช้แล้วนะคะที่โรงพยาบาลที่ในจังหวัดนครปฐมนะคะก็คือเอาไปทดลองกับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านกล้ามเนื้อมือเราได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ป่วยนะคะผู้ป่วยปกติแล้วเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าผู้ป่วยที่มีปัญหาในกล้ามเนื้อเนี่ยจะขี้เกียจฝึกพอมีเกมมาให้เขาเล่นนะคะเขาก็ทำให้เหมือนเป็นการ engagement ทำให้เขาสามารถที่จะฝึกได้ต่อเนื่องและอีกอย่างนึงอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นอุปกรณ์เสริมที่เขาสามารถนำไปฝึกได้ที่บ้านได้ด้วยค่ะตอนนี้นะคะเราพัฒนาต่อคือทำให้สามารถเล่น2คนได้ฝึก2คนได้พร้อมกันเป็นการที่เราสามารถแข่งกันที่นี้อยู่คนละบ้านก็ได้นะคะเราเล่นผ่านเน็ตเวิร์กเหมือนเป็นเกมเล่นเกมออนไลน์ค่ะเหมือนเป็นเกมออนไลน์เราสามารถที่จะแข่งกันได้นะโดยการขับรถแข่งกันเนี่ยค่ะใช้บอลบีบนี่แหละค่ะตอนนี้เรากำลังจะต่อยอดเป็นมัลติเพลเยอร์อย่างนั้นค่ะวันนี้ก็ได้รับความรู้มากมายจากนวัตกรรมตัวนี้ที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงนะคะตามโรงพยาบาลต่างๆอันนี้ยังเป็นในอยู่ในการทดสอบหรือการทดลองอยู่ใช่ไหมอยู่ในการทดลองอยู่ค่ะว่าผู้ป่วยจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างไรซึ่งตัวโปรแกรมเราเนี่ยสามารถที่จะ adaptive หมายถึงว่าปรับนะตามความสามารถของผู้ป่วยได้ด้วยเช่นผู้ป่วยมีแรงบีบน้อยเขาก็จะใช้การบีบนิดเดียวรถก็จะสามารถที่จะเดินหน้าได้แล้วแต่ผู้ป่วยไหนที่มีแรงบีบมากเราก็จะปรับให้เขาสามารถที่จะต้องบีบเยอะหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้รถเดินหน้าได้ซึ่งมันจะ adaptive ตามความสามารถของผู้ป่วยค่ะแล้วก็อยู่ในการทดลองเราสามารถเก็บข้อมูลของผู้ป่วยเข้าไปในฐานข้อมูลเพื่อดูการพัฒนาได้ว่าเมื่อเขามาใช้อุปกรณ์ของเราเป็นอุปกรณ์เสริมแล้วเนี่ยเขาจะสามารถมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างไรซึ่งตอนนี้นะคะเท่าที่เราลองทำมาประมาณ1เดือนเนี่ยเราเห็นว่าผู้ป่วยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะเป็นผลที่ออกมาแบบ 100% มั้ยคะอาจารย์ยังไม่ 100% ค่ะเพราะว่าการฝึกการทดลองเนี่ยมันควรจะอย่างน้อย3เดือนขึ้นไปตอนนี้เราอยู่ในช่วงเก็บผลทดลอง1เดือนแรกแต่เราเห็นพัฒนาการแล้วว่าดีขึ้นค่ะบอกได้เลยว่านวัตกรรมนี้ช่วยเหลือผู้ป่วยจริงๆทำให้เขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นจากที่เขาไม่มีแรงที่จะบีบกลับให้มีแรงมากขึ้นดีมากๆเลยที่สำคัญคือราคาถูกค่ะราคาถูกเพราะว่าอย่างตัวนึงเนี่ยเราลงทุนเนี่ยตัวนึงแค่ 2-300 บาทแค่นั้นเองค่ะเจ้าตัวเซ็นเซอร์ทั้งหลายหรือตัวลูกบอลบีบเนี่ยค่ะใช้เป็นยกเซ็นใช่ค่ะ 2-300 บาทก็สามารถที่จะหาซื้อได้แล้วค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบ
ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่มาแนะนำนวัตกรรมตัวนี้เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยในกล้ามเนื้ออ่อนแรงนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเราจะเห็นได้ว่าในเรื่องของการที่ให้ผู้ป่วยนั้นออกกำลังกายอาจจะเป็นเรื่องยากแต่ถ้ามีกิจกรรมสันทนาการเข้ามาอาจจะทำให้เขารู้สึกสนุกในการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ผู้ป่วยนั้นมีกำลังใจและกำลังแรงที่จะกลับมาเป็นคนปกติได้ค่ะก็เป็นการปรับประยุกต์ใช้ทั้งเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดนะคะและนี่คือเรื่องราวในช่วงของ Science for Future ค่ะพักกันสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกับเจาะเด่นประเด็นวิทย์สักครู่เดียวค่ะ